สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ครับทาง Speed Channel Solution 691ครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ48277772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณ B Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อร่อยยนต์ครับจำหน่ายอร่อยรถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณช่องอัพออซี่ครับที่สุดของช่องล่างต้องออซี่เท่านั้นเห็นมีประชาสัมพันธ์ของออซี่อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมีคาราวานครับนะฮะวันคาราวานรถโชว์ไปภาคเหนือครับวันที่10-20สิงหาคมนี้พร้อมให้สัมผัสแล้วก็ทดลองขับระบบช่องล่างที่นุ่มแน่นหนึบคันถึงที่ไม่ว่าจะเป็น New Fortuner ที่อดี New Pajero Sport New Revo Hyundai H1 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษต่างๆจากร้านค้าตัวแทนภาคเหนือสอบถามรายละเอียดสถานที่ได้ที่หมายเลข0953682599แล้วก็0988249717ครับมาดูเรื่องของเราดีกว่าจ้ะมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนไหมฮะเขาถามว่ารถเทสไลท์เนี่ยส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะน่าซื้อครับพูดยากนะเราพูดหลายรอบแล้วรถเทสไลท์แต่ละโชว์รูมก็ไม่เหมือนกันมันมีหลายแบบนะคุณผู้ชมมันมีรถเทสไลท์รถผู้บริหารใช้รถโชว์เออมันหลายมันแยกออกมาเป็นได้หลายหน่วยนะครับเพราะนั้นต้องเอาให้ชัดๆรถเทสไลท์เนี่ยเป็นรถที่ไม่น่ายุ่งที่สุดเพราะว่ากว่าจะมาถึงเรานี่ที่ตึกข้างรถบดีมอนสเตชันเนี่ยนะมันมาไม่รู้กี่มือนะสื่อมวลชนทดลองขับทั้งลูกค้าทดลองขับแล้วก็ทุกคนก็ใส่เต็มเหมือนตัวละไม่ต้องอะไรวัดจากพวกเราเองเวลาไปเทสรถเราก็ไม่เคยเทสเบาๆแล้วทีนะถ้าเป็นรถผู้บริหารใช้ติดไมค์มาถือว่ารถมือสองน่าสนใจหรือถ้าเป็นรถดิสเพลย์คาร์โชว์น่าสนใจครับเพราะไว้จอดจริงๆแต่จริงรถพวกนี้ถึงเวลาก่อนเขาจะมาขายเขาจะนำเข้าไปเปลี่ยนอารมณ์อะไรช่วงล่างอะไรใหม่หมดเลยนะแต่ว่าถ้าเลือกได้เราก็ไปเลือกเอารถที่มันเป็นดิสเพลย์อันดับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขาเสนอมาดีกว่าถ้าราคามันโดนก็ว่ากันจนเป็นเคสไปเขาบอกเขาสนใจ Vios ใหม่ขับวันละ30-50โลน่าสนใจไหมพี่ก็ได้นะครับเนาะซ่อมง่ายขายคล่องจากจะเบื่อคิดจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็มีคนรอซื้อนะซ่อมที่ไหนก็ได้อะไรมีทุกหมู่บ้านใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็เลือกสีที่ชอบจบแล้วแอร์เย็นเพลงเพราะไปไหนก็ได้ใช่ครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าถ้าพบเจอสติ๊กเกอร์ท้ายรถ Baby in Carสัญลักษณ์รถเข็นคนพิการมือใหม่หัดขับควรจะปฏิบัติกับรถเหล่านี้ยังไงครับอันดับแรกเลยฮะต้องรู้ว่าหนึ่งเป็นของแท้หรือเปล่าคืออย่างนี้ตอนในต่างประเทศเนี่ยเขาแปะกันไปเรื่องเป็นราวไม่ใช่คือบ้านเราจริงๆมันก็มีแต่รถที่มีสัญลักษณ์ที่แคปก็มีมันมั่วแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ยุคนึงฮิตแฟชั่นนี้จากญี่ปุ่นครับมันก็จะมีนางฟ้าในอินคาเอ็นเจนอินคาร์เดวิลอินคาร์มีอะไรไม่รู้เยอะไปหมดแมนยูไนเต็ดอินคาร์เชลซีอินคาร์ผมก็งงไปหมดนะครับใช้แต่ละเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนตัวหนังสือแต่ถ้ามีคำว่าเบบี้อินคาร์ก็คือหมายความว่ารถคันนี้มีเด็กอยู่ในรถเป็นเด็กอ่อนใช่เขาเนี่ยที่ติดสติ๊กเกอร์เหล่านี้แสดงสัญลักษณ์เหล่านี้แสดงว่ารถคันนี้อาจจะขับแล้วอาจจะช้าบ้างวิ่งอาจจะไม่ได้เร็วมากวิ่งช้าแล้วก็ให้ระวังก็คือมีเด็กอยู่ในรถอาจจะเกิดปัญหาได้ทุกเมื่อครับแฮนดิแคปคือรถที่มีล้อเลื่อนที่มีวีลแชร์เนี่ยคือหมายความว่ารถคนพิการครับแสดงสัญลักษณ์เอาไว้เพื่ออะไรครับให้เห็นว่าตอนนี้คนพิการกำลังขับรถอยู่หรือในรถคันนี้มีคนพิการนั่งอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในระหว่างทางสองสัญลักษณ์นี้แสดงให้เห็นเรื่องของการแสดงสิทธิ์การจอดรถครับของคนพิการที่สังคมเราต้องเอื้อให้กับคนพิการเสมอนะครับเพราะนั้นจริงๆนะจะมามองว่าแท้ไม่แท้อย่าไปคิดเยอะวันนี้สังคมไทยเกลียดที่สุดคือคิดต่อเรื่องว่าอย่าเหมือนกับรถเปิดไซเรนมาเนี่ยมันคงไม่ด่วนจริงหรอกครับมันคงไม่มีคนเจ็บจริงหรอก อย่าไปคิดอย่างนั้นเอางี้เป็นว่าเจอสัญลักษณ์เหล่านี้หลบไปดีกว่าเปิดทางให้เขาไปครับง่ายกว่าครับไม่ต้องมานั่งคิดว่าป้ายนี้มันถูกหรือมันผิดมันแท้หรือมันเทียม
เอาไปว่าเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้เปิดทางให้เขาไปถ้าหลบได้ก็หลบเข้าไปให้เขาเปิดทางให้เขาไปถ้าเขาขอไปก่อนหน่อยเขาไปนะครับผมว่าดีที่สุดอย่ามานั่งคิดเยอะคนไทยตอนนี้มันทำตัวเป็นศรีถนนชัยอยู่ตอนนี้แท้เปล่าป้ายเทียมหรือเปล่าถึงเล่นหรือเปล่าไม่บางครั้งมันก็มีส่วนหนึ่งที่มันแปลกใครๆก็แปลกกันแต่ว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาระบุชัดเจนเลยอันนี้เราไปแปะมั่วๆไม่ได้คืออันนี้คือรถสำหรับมือใหม่วันนี้ก็จะบอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นหรือรถพยาบาลเปิดไฟมาอย่างเงี้ยมีคนเจ็บหรือเปล่า อย่าไปคิดอย่างนั้นให้เขาไปเถอะมันก็ไม่ได้ทำให้เราเสียเวลาก็เป็นส่วนหนึ่งนะเราเขาเรียกว่ามีน้ำใจให้กันบนท้องถนนแล้วกันถูกต้องนะครับมาขออนุญาตรับสายคุณปิยะฮะสวัสดีครับครับฮัลโหลครับครับผมคุณปิยะครับโตจากจังหวัดสุรินทร์นะครับครับจากสุรินทร์ปิยะโตจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับแฟนผมเคยโทรมาชื่อคุณนิดนะฮะชื่อว่าฟอร์ดเอเวอเรสต์เครื่อง302ครับขับไประดับนะฮะครับเป็นไงครับตอนนี้ที่บอกว่าออกมาซื้อส้มตำมานะคันนั้นนะนั่นแหละครับจำได้จำได้ตอนนี้ไปเปลี่ยน CKP ปี2016ครับครับก็ใช้ได้มาประมาณสัก2เดือนนะฮะอือทีนี้เกิดสตาร์ทไม่ติดอีกประมาณ2ครั้งครับแล้วผมก็เอาไปเช็คที่ศูนย์จุลินเนาะอ่าครับปรากฏว่าช่างยกดูนะครับปรากฏว่าซินเท้าเข้าเหวี่ยงเกิดรั่วครับครับทีนี้ก็นัดรื้อพรุ่งนี้ครับรื้อพรุ่งนี้ช่างว่าใช้เวลาประมาณ2วันครับทีนี้ผมจะถามว่าสาเหตุว่าทำไมรถรุ่นนี้ปัญหาเยอะจังพี่มันไม่ใช่รถรุ่นนี้เลยมันเพราะเอิญเป็นคันนี้มีคันพี่เนี่ยคันพี่นี่แหละเพราะว่ารอบตัวผม3คันไม่เจอปัญหาเหล่านี้เลยโอ้ผมไม่เจอผมไม่เจออย่างนี้ฮะรอบตัวผม3คันเนี่ยผมไม่เจอคือสวิตช์ไฟฟ้ากระจกหลังชอบช็อตร้อนแล้วขาดร้อนแล้วขาดคันเร่งสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยมีไฮเวอร์เลสแต่ว่าพอซินพอเขาเบี่ยงรั่วหรือว่าดับแบบของพี่อาการดับไปเฉยๆไม่เจอครับนะครับทีนี้ผมเตือนว่าผมอ่ะเข้าไปในฟอร์ดเดลเลสขับรู้สึกว่าสมาชิกอ่ะในขับเป็นเยอะกันเลยพี่เยอะจังมากเลยอาการไหนฮะดับหรือดับไปเฉยๆหรือว่าไงดับเนี่ยครับดับเยอะมากครับอาการดับอ่ะใช่มีหลายคันอยู่ใช่แต่ว่าซินพอเขาเหวี่ยงรั่วนี่น่าจะเป็นของพี่เคสแรกผมเต็มมีหลายคันนะพี่เหรอฮะแต่ว่าเอางี้พี่ผมว่าเอางี้มันจะมีหลายคันไม่นะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของการร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์แต่ว่าวันนี้ของพี่เนี่ยศูนย์บริการรับผิดชอบพรุ่งนี้นัดรื้อก็ดองดูแต่ว่าการรื้อเครื่องเปลี่ยนซีนเผาเครื่องเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับศูนย์บริการนะครับเพราะเขารับผิดชอบอะไรทุกชิ้นแล้วถ้าเขารื้อเสร็จแล้วครับประกอบคืนเนี่ยมันจะมีผลไหมครับหรือเป็นปกติถ้าเขาไม่เปลี่ยนแสดงว่าเขาต้องเปิดมาแล้วมันไม่รั่วสิครับครับถึงประกอบคืนเปิดมาแล้วแต่ประกอบคืนเขาต้องเปลี่ยนประกันใหม่อยู่ดีครับแล้วประกอบคืนเนี่ยมันจะเป็นปกติไหมครับปกติครับถ้าศูนย์บริการนี้เข้ารู้ออกปกติครับปกตินะครับใช่ครับเพราะว่าการขันน็อตฝาสูบเครื่องอะไรก็ตามเนี่ยในหนังสือคู่มือของช่างที่อยู่ในศูนย์บริการเขาจะบอกเลยว่าใช้ประแจปอนขันกี่น้ำหนักเท่าไหร่ไม่ใช่บอกว่าเขาทำตามสเปคอะว่าตามสเปคพี่แต่จริงเขาลือเยอะนะใช่ไหมพี่ลือซีนเขาเขาเบี่ยงแหละต้องดูว่าผมไม่มั่นใจว่าซีนเขาเซนเซอร์แข้งโพสิชันเซนเซอร์หรือเซนเซอร์เขาเบี่ยงของEverest เนี่ยมันอยู่หน้าหรือท้ายเครื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามอาการเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอย่างที่เขาวิเคราะห์ก็คือซีนมันรั่วปุ๊บมากระเด็นโดนเซ็นเซอร์ทำให้ค่าใช่ใช่ครับครับก็เลยทำให้เครื่องดับนี่แหละครับครับก็ต้องถอดมาแล้วเปลี่ยนซีนใหม่แต่การเปลี่ยนปุ๊บอาจจะต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นรอยไหมที่ตัวข้อเหวี่ยงหรือตัวเสื้อของที่เราจะประกบซีนเข้าไปแต่บางครั้งเคยเจอเหมือนกันก็คือใส่ซีนถึงแม้อาจจะเป็นจากโรงงานนะใส่ซีนผิดแบบก็คือซีนวิ่งทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาบางทีใส่ลายผิดปุ๊บใส่กลับด้านครับผมก็อาจจะเป็นการผิดพลาดจากการประกอบได้จากพาร์ทจากอะไรเป็นไปได้ถ้าเปลี่ยนปุ๊บก็ไม่น่ามีปัญหาครับผมอ๋อครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเนาะใช่ครับต้องให้เวลาเขานิดนึงเขาจะได้รื้อดูให้เราให้ดีเพราะนั้นพี่ผู้หญิงก็จะอดกินต้มตำมาสองสามวันพวกผมเป็นแฟนประจำอ่ะพี่ครับขอบคุณครับพี่อ๋อนี่ค่อยสบายใจหน่อยครับครับพี่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ารถอยู่ในวารันตีเขารับผิดชอบแน่นอนพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับ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 แต่ก็ต้องเข้าใจพี่ก็เหมือนกันนะเพราะซื้อรถใหม่ทั้งทีแล้วรถคันเป็นล้านกระบะคันเป็นล้านเดี๋ยวซ่อมรุ่นซ่อมนี่อะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นจังหวะนะสวัสดีคุณไอ้ตะวันด้วยนะครับหายไปนานนะจ๊ะ
มาตอบข้อนี้หรือยังครับโทษครับครับซุปเปอร์คัสตอม04ราคาเท่าไหร่ครับเครื่อง KZ น่าเล่นไหมต้องดูด้วยนะว่าเป็นซุปเปอร์คัสตอมแท้หรือว่าไปเอาไปทำซุปเปอร์คัสตอมก็คือบอดี้หัวจรวดเนี่ยนะหัวจรวดแต่ว่ามันมีซุปเปอร์คัสตอมมันมี3เวอร์ชันนะมันมีเครื่องดีเซลมันมีตัวซุปเปอร์คัสตอมที่เป็นตัวต้ามอเตอร์นำเข้าครับตัวนั้นจะเป็นเบาะกำมะหยี่แต่มันเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง KZ นะครับแล้วก็จะเป็นตัวช่วงยาวมีช่วงสั้นช่วงยาวถ้าเป็นช่วงสั้นต้องเป็นรถตัดเข้าจากญี่ปุ่นที่มีสรุป3บานเป็นเครื่องดีเซลเป็นโฟร์วีลด้วยแล้วมีขับเคลื่อน4ล้อด้วยมีขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อน2ล้อครับภายในพวกนั้นจะเป็นกำมะหยี่แดงมีตู้เย็นเกียร์ออโต้เป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโตโยต้ามอเตอร์นำเข้าจะเป็นตัวหัวจรวดหลังคาเตี้ยซุปเปอร์คัสตอมช่วงยาวเครื่อง KZ ต้องดูราคาเหรอแสนกว่าบาทมั้งชั่วโมงเนี้ยจะบอกว่ารถที่เป็นรถสดก็เยอะไม่แต่ที่ใช้ดีมากนะถ้าเป็นตัวที่โตโยต้านำเข้าที่เป็นสีเทาควันบุหรี่สีม่วงๆนั่นนะใช้ดีนะแล้วจริงๆมันก็แต่ตอนนั้นนะซุปเปอร์คัสตอมตอนที่โตมาโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเอาเข้ามาเป็นเครื่องเบนซินKZ เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ตัดมาจากญี่ปุ่นครับเพราะนั้นตัวนี้ขอให้ดูนิดนึงเรื่องของไล่ตัวถังเพราะมีหลายคันที่สวมทะเบียนหัวจรวดสวมเอาตัวธรรมดาเนี่ยไปสวมเป็นอันนี้เพราะนั้นดูเรื่องเอกสารดูเรื่องทะเบียนที่ได้นะความนุ่มนวลผิดกันเลยอ่ะเพราะช่วงหน้าเป็นคอยสปริงครับตรวจเช็คเรื่องเอกสารเรื่องทะเบียนรถให้แน่นอนนิดนึงแสนกว่าบาทครับกับเรื่องราคาประมาณไม่น่าเกิน150,000ถือเป็นรถที่น่าใช้ในราคาในงบนี้ครับผมสนใจ Evo 9ทำแท้ครับจะเอามาเป็นรถบ้านใช้งานในชีวิตประจำวันค่าซ่อมแพงไหมครับ Evo 9ทำแท้แค่ไหนอ่ะก็รถย้ายของเนี่ยนะทำแท้ก็ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันทำมาสมบูรณ์ไหมครับถ้ามาทำมาสมบูรณ์กูก็ใช้งานได้ถ้าเทียบเท่ากับรถ Evo เลยแหละครับ Evolution แท้ๆแต่ว่าถ้ามาทำไม่สมบูรณ์อ่ะมันจะกลายเป็นรถถูกจิกมากนะคือถ้ารถย้ายของทำแท้แล้วก็เก็บงานเรียบร้อยไม่ถูกจิกอะไรก็รถ Evo 9เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ใช่มันเป็นรถ use ได้สามารถใช้งานได้ปกติค่าซ่อมถามว่าแพงไหมก็แพงกว่ารถทั่วไปเพราะว่าระบบเคลื่อนมันมากกว่านะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะเหนือกว่าแรงม้ามากกว่าแต่มันก็ไม่ได้พังง่ายๆใช่เพราะว่ารถสมบูรณ์ตัวล่างเองถ้าเทียบกับตัว Lancer ตัวที่เป็นพื้นฐานเดิมที่มิซูบิชิบ้านเราเขามาขายมันแข็งแรงกว่าครับข้อนี้ครับสายไฟของสายไฟหัวฉีดของ Vigo ถูกหนูกัดขาดครับควรจะเปลี่ยนทั้งชุดโดยการยกแพรเลยหรือแค่บัตรกรีซ่อมเอาครับมีประกันชั้น1ให้ครับทำได้2วิธีครับก็คือ1ถ้าเราแจ้งเคลมประกันเนี่ยรู้สึกจะประกันจะให้รับผิดชอบร่วมใส่ครึ่งนึงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะรับผิดชอบร่วมเคลมไม่เคลมประกันชั้น1ได้นะหนูกัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่รู้ว่ามากน้อยเท่าไหร่บางคนอาจจะเป็นจ่ายร่วม60 40จ่ายร่วม70 30หรือว่าจ่ายร่วม50 50อันนี้ต้องแล้วแต่ดุลพินิจของประกันถ้าวันนี้คุณแจ้งประกันได้แล้วผมแนะนำให้เปลี่ยนนะเพราะคุณไม่รู้ว่าการบัตรกรีกลับเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้ไฟข้างในที่มันขาดเนี่ยมันจะขาดแค่ไหนคือมันอย่างงี้ไอ้สายไฟที่มันขาดเวลาหนูกัดเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นเดียวแล้วมันกัดขาดเลยอาจจะอนุโลมแล้วต่อได้มันแหว่งอะเนี่ยก็คือถ้ามันขาดเส้นเดียวเลยอย่างเงี้ยต่อได้แต่ถ้ามันเป็นสายไฟเป็นแพรๆอย่างเงี้ยแล้วมันขาดเราไม่รู้ว่ามันกัดไปแล้วมันไปขาดเส้นไหนบ้างกัดเป็นต่อเป็นขนมก็ไม่ไหวมันเสี่ยงใช่ฮะแล้วมันระยะยาวละเอียดอ่อนมากระยะยาวมันยังไงก็สู้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ได้แล้วก็เคลมได้ครึ่งนึงน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับอย่างนี้ดีกว่าครับข้อนี้ครับ Toyota CHR มาเมื่อไหร่ครับว่าที่ crossover ของ Toyota ครับเขาว่าเร็วๆนี้ coming soon แต่ผมว่าน่าจะไปเห็นที่ Expo นะในใจผมนะเรียกว่าก็ถ้าใกล้ที่สุดวันที่17นี้จดหมายมาแล้วคือเซียนต้ามาแน่นอนแต่ถ้าเป็นเซต้ามาเปิดงานบิ๊กใช่ไหมเปิดนอกผมไม่มั่นใจในงานหรือเปล่าเอ่ย17มันตรงกับงานใกล้เคียงบิ๊กมาแล้วประมาณนี้ใกล้เคียงบิ๊กมาแล้วใช่ครับเซนต้ามาปุ๊บอินโนวาก็ต้องตามมาหรืออาจจะเปิดพร้อมกันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแล้วก็ถ้าเป็นครอสโอเวอร์ตัวของ Toyota เองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น17นะปี17ครับนะครับปีนู้นเลยเหรอปีหน้าเลยเหรอเข้าใจว่านะครับมันนึกว่าอาจจะเห็น Expo เปล่าอาจจะมีตัวมาโชว์หรือเปล่านะฮะเขาอาจจะมีตัวคอนเซ็ปต์มาโชว์อาจจะเป็นแบบอารมณ์เอามาจอดโชว์ยั่วน้ำลายก่อนข้อนี้ครับถามมาครั้งสุดท้ายแล้วครับ Subaru XV ยังน่าใช้ไหมครับจะซื้อแล้วครับก็ยังคอนเฟิร์มว่าซื้อเลยวันนี้มันก็กลับอารมณ์มา 900,000 กว่าบาทใช่ราคาไม่ถึงล้านซื้อไปเถอะโดนนะครับนะมาดูข้อนี้ครับแนะนำหน่อยครับ Ferrari 488 GTB กับ Lamborghini Huracan ครับคันไหนดีฮูราคันกับ488
พูดยากนะ488ถ้าวันนี้ผมว่า488ดูได้เปรียบกว่าฮูราคันภาพมันดูเป็นรุ่นดูแล้วเป็นพี่ใหญ่กว่ามันด้วยสเปค มันล้ำกว่าฮูราคันแต่ว่าฮูราคันเนี่ยมันก็ได้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคาร์อะลูคาร์บอนนะที่เป็นเทคโนโลยีตัวถังใหม่ของ Lamborghini ที่เอาคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเข้าไปผสมผสานทำให้ลดน้ำหนักฮูราคันเนี่ยมันเบากว่า Gallardo ครับรุ่นใหม่แล้วก็การบังคับของฮูราคันนั้นคมกว่าเฉียบกว่ามันก็ได้2อารมณ์นะมันได้ Lamborghini เทคโนโลยีใหม่แต่เผอิญว่าบ้านเราฮูราคันไม่ประสบความสำเร็จแปลกมากเลยนะเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ Gallardo เนี่ยทำตลาดไปได้ดีมากพอมาเป็นฮูราคันปั๊บก็เลยกลายเป็นแบบว่าคนไทยไม่ชอบหน้าตาฮูราคันบวกกับภาษีใหม่ที่เจอนั่นแหละก็เจอภาษีใหม่ก็ส่วนหนึ่งภาษีใหม่แล้วก็หน้าตามันไม่สวยคนขยับขึ้นไปหนีอวันทดอซะมากกว่าแล้วอีกเป็นช่วงที่ก่อนอันนี้เฟอร์รารี่ไม่มีอะไรพอ458มาแล้วมาต่อด้วย488เนี่ยเปิดก็มีหลายคนหมดเฟอร์รารี่ตอนนี้คนก็เลยคนที่ก็เขวเหมือนกันในช่วงนึงที่เป็นจังหวะที่ฮูราคันเปิดมาช่วงที่เปิดตัวมามากกว่าแต่เรามองว่าวันนี้ผมมองว่า488มีของเล่นเยอะกว่าแล้วก็ดูแล้วให้น้ำหนักเอียงมากกว่าฮูราคันแต่วันนี้ในพิกัดเดียวกันวันนี้คนก็มันยังมีแม็กลาเล่นอีกนะใช่ป่ะใช่ฮะในราคาพอๆกันเนี่ยนะมันยังมีแม็กลาเล่นมันยังมีปอร์เช่ตัวคาเรล่าเอสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะกับราคานี้ครับใช่ป่ะยังมี Audi R8 ใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกตอนนี้พูดยากกันนะพอมันไปเจอแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเจอเจ้า Aston Martin Vantage ตัวใหม่ด้วยพี่เอ็กอ่ะพี่เอ็กว่าไงถ้า2คันนี้ผมว่ามันมีบุคลิกที่แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วคือแฟนใครก็แฟนใครแต่ว่า Ferrari มาใหม่กับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องเทอร์โบเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ฮูราคันยังไม่ได้มีให้ในยุคเป็น NA อยู่ยังเป็น NA อยู่ถึงแม้ฮูราคันจะมีเครื่อง NA V10ที่เบาแล้วแต่ความปี๊ดของระบบเทอร์โบยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขับเอาทางตรงช่วงสั้นเนี่ยผมว่า488 GTB จะดูจี๊ดกว่าถึงแม้จะเป็นขับ2นะแต่ว่าด้วยสไตล์แท็กชั่นของ Ferrari เนี่ยมันทำให้การส่งแรงม้าลงพื้นเนี่ยมันทำได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าชอบการขับขี่ในโค้งผมว่าฮูราคันก็ยังเหนือกว่าจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์เทอร์โบก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรสำหรับ Ferrari นะเพราะมีมาตั้งแต่ F40 แล้วต่อด้วยแคลิฟอร์เนียใช่ไหมจะเป็นเครื่องแต่ว่าก็ต้องบอกว่า Ferrari เองทั้งคู่นะจริงๆวันเนี้ยมันดูได้แต่ว่าฮูราคันหน้ามันหวานไปคนก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ดิบย้อนกลับไปในยุค Gallardo มันดูดิบพอฮูราคันมันหวานหวานหน้ามันหวานไปหน่อยหน้าเรียบร้อยไปหน้าตาเรียบร้อยอวันทดอยังดูโหดหน้าไม่โหดอ่ะไปดูเรื่องราวดีๆของผลิตภัณฑ์บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดับบำรุงรักษาสีรถซิกเกอร์เนี่ยร่วมกับ Speed Channel ทำพรีเมียมเป็นถังเซตล้างรถที่คุณสามารถล้างเองที่ไหนก็ได้จะราคาเต็มเนี่ยประมาณ 12,000 กว่าบาทลดให้เหลือ 6,500 บาทครับแล้วก็ถ้าเป็นเฉลี่ยต่อครั้งเนี่ยล้างชุดเนี่ยกว่าจะหมดเนี่ยเขาบอกได้ประมาณ 40-50 ครั้งอะไม่ถึง200บาทแล้วก็บรรจุทุกอย่างถังขาดแค่น้ำเติมเข้าไปเท่านั้นเองชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดที่ไม่ได้ฟื้นฟูสีรถแต่เป็นชุดที่ทำให้รถนั้นมีความเงางามมากขึ้นไปอีกครับนะครับไม่ใช่ชุดที่ขัดลบรอยเอาแต่เป็นชุดที่บำรุงรถท่านที่สีสวยอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งฉ่ำดูแลปกป้องรักษารถสีมันจะคาบน้ำไอตัวและที่สำคัญคือตัวที่เรียกว่าเป็นแร็กเปียกของเขาเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะฮะมีอยู่ในชุดลิมิเต็ดนี่เท่านั้นเองที่กระป๋องเป็นโลโก้สปีดชาแนลเลยสติ๊กเกอร์เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เอาไปขายที่อื่นครับเพราะฉะนั้นตัวเจ้าแว็กเปียกของเขาเนี่ยมันได้อารมณ์มากตรงที่หนึ่งมันช่วยเรื่องของลดคราบน้ำลดการเกาะของคราบน้ำฝนคราบละอองฝนหรือแม้กระทั่งฝนตกเนี่ยน้ำที่มันตกในรถมันจะไหลปื๊ดเป็นแบบใบบอลเลยไปชมเรื่องราวของสติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสวิบูลันครับผมบอสวิบูลันครับวันนี้เราสองคนพี่น้องนะครับผมว่านำชุดพิเศษที่สุดมามอบให้กับแฟนๆของช่อง Speed Channel วันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ถังนี้ไปต้องบอกเลยว่า
เลือกง้อขาแขนได้เลยถังวิเศษเพราะว่าถังนี้ต้องบอกว่าบรรจุไว้เรื่องราวของชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์เรียกว่าเป็น complete set ครับผมจากราคาเต็มคุณผู้ชม 11,620 บาทผมขายหลอดราคาเนี้ยเราอย่างนี้ดีกว่าเราบอกเลยว่าอันเนี้ยลด 50% ให้คุณผู้ชมไปในราคาแค่ 6,500 บาทเรามาดูก่อนว่า 6,500 บาทคุณผู้ชมได้อะไรบ้างผู้ชมสั่งซื้อมาชุดนี้นะได้ไปทั้งถังมีตาโลโก้สปีดเป็นของแท้ออริจินอลร่วมกับซิกเกอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับแล้วก็ได้มาปุ๊บครับเปิดฝามาภายในประจุอะไรบ้างชิ้นแรกผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างดีไว้เช็ดรถฟองน้ำไว้ล้างรถไว้ล้างรถนะครับผ้าชาบัวชาบัวไว้เช็ดแห้งได้อีกนะครับโฟมล้างรถของซิกเกอร์ครับผมนะครับน้ำยาขจัดคราบสกปรกที่แบบว่าฝังแน่นควิกแว็กนี่เขาเรียกว่าเป็นแร็กเปียกสำหรับไล่น้ำออกมารถคุณผู้ชมนี่น้ำนี่หยดนี่ไหลปื๊ดไหลปื๊ดเลยนะครับผมและตัวสุดท้ายครับที่เห็นก็คือชุดเรียกว่าเป็นพรีเมียมบูสเตอร์ทีนี้เรามาดูเรื่องราวของขั้นตอนการใช้งานถังนี่ไม่ต้องบอกนะครับนี่คือถังใส่น้ำครับใส่ถึงล้างรถที่ไหนก็ได้แต่ให้ดีก็คือล้างที่บ้านท่านเองเป็นสายยางมาอันดับแรกเปิดฝาถังมาวิธีการทำของเราครั้งแรกนั่นก็คือหมายความว่าเราหยิบน้ำยานั่นนี่นะนี่คือน้ำยาล้างคราบสกปรกที่เป็นฝังแน่นครับผมรถคุณผู้ชมมาถึงนี่ยังไม่ต้องลงน้ำไม่ต้องฉีดน้ำอะไรทั้งสิ้นฉีดตรงนี้เข้าไปทั่วรถเลยฟืบทิ้งไว้ประมาณสัก2นาทีเสร็จแล้วทำไงฮะนำหยิบโฟมแชมพูนี่ออกมาครับเท uh-huh. ใส่ในถังนี้ครับฉีดไปในถังนี้ใส่น้ำลงไปตีให้ฟองขึ้น uh-huh. นะครับเสร็จแล้วทำไงเอาฟองน้ำถูลูบทั้งคันเลยล้างสิ่งสกปรกออกมาและก็ฉีดน้ำเปล่าล้างนะครับฉีดสายยางล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นครับนี่คือไฮไลท์ของเราไม่ต้องเช็ดทำไมต้องเช็ดนะนี่คือน้ำยาถ้าเรียกว่าเคลือบแบบเปียก uh-huh. ไม่มีขายที่อื่นนะฮะให้คุณไปหาให้ตายยังไงก็ซิกเกอร์ร่วมกับเราเรามีขายที่ Speed Channel ที่เดียวเท่านั้นมีเฉพาะอยู่ในเซตนี้เท่านั้นถูกต้องไม่มีที่อื่นไม่มีขายนี่คือน้ำยาไล่น้ำนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยน้ำฉีดน้ำยาได้1ครั้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนเรียกว่าเวลาฝนตกนี่น้ำนี่ไหลเป็นทางเลยนะไม่มีเกาะเป็นเม็ดแล้วก็ช่วยป้องกันคราบน้ำในอนาคตด้วยรถเราสังเกตเราลุยน้ำมากๆจะมีคราบน้ำที่สีเข้มๆมันจะเห็นภาพเปียกฝนแล้วพอไปจอดโดนแดดปุ๊บพอแดดเผาปุ๊บเป็นคราบน้ำทันทีอ่ะวิธีนี้คืออะไรฉีดนี่นะฮะตัวแว็กเปียกนี่ให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วครับผ้าไปลูบเป็นขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยคุณผู้หญิงก็ทำได้เด็กก็ทำได้ทีนี้เช็ดแห้งอ่ะฮะเช็ดแห้งให้เรียบร้อยปั๊บคุณผู้ชมก็หยิบเจ้าบูสเตอร์ตัวนี้ออกมาจริงๆขั้นตอนพอจบขั้นตอนนี้นะรถจะเห็นแล้วว่ามีความแตกต่างเริ่มเงาละแต่ถ้าอยากให้มันฉ่ำดูแล้วฉ่ำเยิ้มเงาแวบครับทีนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนเหล่านี้นะฮะนี่ก็คือพูดง่ายๆนะครับตัวบูสเตอร์บูสเตอร์เป็นที่พึ่งคานูบราที่ต้องบอกว่าสำหรับไว้สำหรับการชักเงาครับหอมมากเหมือนครีมทาบำรุงเราลงพวกนี้ลงไปใช่ไหมฮะเราลงนี่เราก็เอาแค่นี้คุณผู้ชมป้ายมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ลงไปแบบไม่ต้องออกแรงขัดนะครับแค่ลูบๆเฉยๆนี่ๆๆวนๆๆๆอย่างเงี้ยนะซึ่งแห้งปั๊บเอาผ้าเนี่ยฮะที่เขาให้มาเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไมโครไฟเบอร์สําหรับขึ้นเงาขัดเงาเนี่ยนะก็แค่เนี่ยอย่างงี้ถูกลงไปครับปั๊บนี่รูปแค่นี้เห็นความแตกต่างเลยนะเงาวับทันทีนี่คือจบขั้นตอนนี่คือล้างรถชุดหนึ่ง 6,500 บาทเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยมันดูราคาสูงจัง 11,650 ไม่ขายคือราคาเต็มและที่สำคัญคุณผู้ชมครับน้ำยาขวดนี้นะฮะให้ไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีเพราะมีแค่ในถังอยู่เฉพาะขวดเท่านั้นในชุดที่เป็นลิมิเต็ดนี่ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวทั้งเซตเนี่ยซิกเกอร์ทั้งเซตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมนีครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจรีบสั่งซื้อเข้ามาที่หมายเลข086-345-1887นะครับค่าจัดส่ง150บาทต่อ1ถังเท่านั้นเองทั่วประเทศนะครับช้าหมดอดนะเพราะว่ามีลิมิเต็ดแค่200ชุดเพราะฉะนั้นคนดูช่องเราเนี่ยเป็นไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนแค่200คนที่ได้ครอบครองถังที่เข้าไปเท่านั้นเองครับเพราะนั้นตอนนี้เหลือประมาณ198ถังเพราะว่าเรา2คนเอาไปแล้วคนละถังนะครับเพราะนั้นรีบโทรเข้ามาครับ198ถังที่เหลือครับผมนะฮะกับที่เบอร์โทรศัพท์086-345-1887ครับ
ราคา 6,500 บาทนะครับพร้อมเข้าประกันจัดส่ง150บาททั่วประเทศโทรเข้ามานะจ๊ะแล้วรถท่านจะเงาว่า